ไปเป็นท่านขุนมารอบหนึ่งแล้วเป็นท่านหมื่นก็ได้ช่วงนี้ต้องเป็นท่านหมื่นตอนนี้เป็นท่านต้องเป็นท่านหมื่นกำลังฮิตนะฮะที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้อนให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสำหรับบรรยากาศที่ไม่ใช่บ่อยๆที่เราจะมีโอกาสนี้นะใช่ครับเพราะว่าก็ได้มีโอกาสที่ไปแต่งกายย้อนยุคไปรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของกษัตริย์รัชกาลที่5และรัชกาลที่9นะครับเนี่ยแต่งตัวเป็นอเจ้ากันทุกคนเลยเนี่ย สมใจอยากใช่ไหมครับอากาศอาจจะอบอ้าวตอนเที่ยงหน่อยครับเย็นๆก็อากาศดีนะฮะแต่เมื่อวานวันสุดท้ายนี่ผมว่าอากาศดีนะใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาไงเมื่อวานก็เลยจะเย็นๆหน่อยแต่ก็เย็นอีกไม่นานนะใช่ครับจะเริ่มร้อนแล้วนะครับก็เห็นเนี่ยฮะประชาชนใส่ชุดไทยมาร่วมย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับได้ข่าวว่าร้านเช่าชุดไทยที่สนามเสือป่านั้นน่ะโอ้โหคึกคักเนืองแน่นคนมารอคิวเช่ากันเพียบเลยนะครับส่วนบริเวณอื่นๆนะครับอย่างเช่นการจัดแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงประพาสทรงงานตามสถานที่ต่างๆบูธจัดแสดงการเกิดระบบสาธารณูปโภคของไทยก็คือรถไฟการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์ไทยนะฮะรวมไปถึงธนาคารแห่งแรกของไทยก็คึกคักเลยนะครับครับนอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมที่ให้ร่วมกันร่วมงานกันมากมายนะครับอย่างเช่นการแสดงวงดนตรีโดยศาลาเฉลิมกรุงวนาศิลป์ชุดใต้ร่มฉัตรไทยหรือการประกาศชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลใหญ่จากการจับสลากสอยดาวต้นกระประพฤกษ์โพทองครับอันนี้คนก็ไปรอกันเยอะนะครับขณะที่ตัวเลขนะฮะคุณอามสำนักพระราชวังเปิดเผยจำนวนประชาชนที่เข้าชมงานนับตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวานนี้วันสุดท้ายเนี่ยกว่า1ล้านคนทะลุไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะน่าปลื้มใจนะครับคนไทยเขาบอกว่าไปงานนี้แล้วจะรักประเทศไทยมากขึ้นเราสองคนไปมาแล้วบรรยากาศดีดอกไม้สวยถ่ายรูปสวยพระราชกรณียกิจน่าศึกษาอาหารอร่อยครบถ้วนเลยทุกอย่างเลยท่านผู้ชมไปกันมาหรือยังถ้าไปมาแล้วนำรูปภาพที่ถ่ายเนี่ยมาแปะไว้ที่ Facebook ของเราก็ได้ของ News 18ของเรานะครับมาอวดโฉมกันไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็มีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรมโดยที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็นำสิ่งของคือเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ต้องขังโดยมีพันตำรวจเอกนรัสเวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับทางด้านของพันตำรวจเอกนรัสนะครับท่านก็เปิดเผยว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ต้องขังด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพทั้ง